รับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศค่ะวันนี้นะคะพี่น้องมาพบกับพี่ดานะคะในช่วงเฟซไลฟ์เข้าดาวนะคะจากวันที่31ธันวาคม2560สู่วันที่1มกราคม2561นะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าดาวไปด้วยกันนะคะพี่น้องคะเอาล่ะค่ะพี่น้องคะขณะนี้ได้เวลาแล้วนะคะเรานับถอยหลังนะคะ9 8 7 6 5 4 3 2 1สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศกราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีหัวใจเสรีนะคะเสรีชนเสรีไทยทุกๆคนนะคะที่กำลังเข้ามารับชมเฟซไลฟ์กับพี่ดานะคะวันนี้พี่ดาขอสวัสดีปีใหม่นะคะวันที่1มกราคม2561หรือ2018ในสหรัฐอเมริกาค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องคะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะกับการเฟซไลฟ์สดกับพี่ดานะคะกับการเข้าดาววัน31ธันวาคม2560ปีเก่านะคะแล้วก็สู่วันที่1มกราคม2561ปีใหม่วันนี้เป็นปีใหม่แล้วนะคะพี่น้องคะพี่ดาต้องขอโทษจริงๆเลยค่ะว่ารีบมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ทันเวลาค่ะว่าเริ่มต้นจริงๆนะวางแผนไว้อย่างดีเลยนะคะอย่างนั้นเลยค่ะเอาย้อนถอยหลังไปก็ได้นะคะว่าเราจะดำเนินรายการเป็นช่วงที่นับถึงวันปีใหม่แล้วนะคะเพราะเดิมทีเนี่ยพี่ดาวว่าจะเริ่มต้นโดยการที่เริ่มต้นรายการก่อนสัก5นาทีนะคะก่อนที่จะไปสู่วันปีใหม่แต่ด้วยความว่าไม่ทันเวลาค่ะพี่น้องจัดนู่นจัดนี่จัดนั่นนะคะเพื่อที่ให้พี่น้องมีความสุขในวันปีใหม่ด้วยกันค่ะพี่น้องคะเอาล่ะค่ะเรามามีความสุขด้วยกันนะคะในวันปีใหม่ค่ะมายังโอเคอุ๊ยโน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 ขึ้นต้นไม่เอาเพลงนี้ค่ะเขาไปนะคะพี่น้องขออนุญาตนิดนึงค่ะเอาละค่ะจะหกล้มแล้วค่ะวางแผนแล้วไม่ได้อย่างใจค่ะพี่น้องสวัสดีปีใหม่นะคะ1มกราคม2561นะคะหรือ2018ค่ะสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมเริกยามดีเปรมปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดประทานพรโดยพระนีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนรื่นรมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมสวัสดีวันปีใหม่เถิดสวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรมเริกยามดีเปรมปรีชื่นชมต่างสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีนี้โปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนรื่นรมให้สมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ของชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจ
ตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมเปรมปรีสวัสดีวันปีใหม่เถินสวัสดีวันปีใหม่เถินสวัสดีวันปีใหม่เถินค่ะมาด้วยความรีบร้อนเป็นอย่างยิ่งกับพี่น้องค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ดาขออนุญาตไปทักทายพี่น้องนะคะแล้วเราจะมาต่อด้วยการเข้าดาวนับถอยหลังจากวันที่31ธันวาคม2560สู่วันปีใหม่คือวันนี้นะคะ1มกราคม2561ค่ะไปทักทายพี่น้องก่อนนะคะขออภัยนะคะพี่น้องฉุกละหุกมากเลยค่ะไหลออกไปบ้างแล้วนะคะคุณอะไรนะคะภูมิคุณจิวอ่านไม่ออกนะคะ JEWK อ่านยากจังเลยค่ะขออภัยนะคะคุณสมบูรณ์นะคะคุณวนิดานะคะคุณสมคุณสำสำรันสำรุนอ่านไม่ออกนะคะค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะคุณพนิดาคุณชัยนรงค์นะคะค่ะพี่น้องค่ะพี่ดาต้องขออนุญาตต้องกราบขอประทานโทษจริงๆค่ะตั้งใจเอาไว้มากเลยนะคะที่จะมาเค้าดาวกับพี่น้องจะนับถอยหลังด้วยกันเริ่มต้นนะคะด้วยเพลงนั้นเพลงนี้เพลงนู้นแล้วก็พูดกันไปสัก5นาทีเข้าจ้องเวลาเค้าดาวอุตส่าห์เนี่ยนะครับเนี่ยแหมอยู่ที่กับนาฬิกาก็ไม่เป็นใจค่ะได้นาฬิกามาใหม่เป็นของพระราชทานของเก่าเนี่ยนะคะมีเวลานะคะชัดเจนนะให้พี่ดาดูเนี่ยเพื่อที่จะจับเวลาอย่างเงี้ยพี่น้องดูสิคะเนี่ยนะคะคือสวัสดีเมื่อปุ๊บเห็นเลยค่ะเนี่ยนะคะเพื่อที่จะดูเวลาเขาดาวกับพี่น้องที่ไหนได้ครับจุกละหกมากเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเตรียมนู่นเตรียมนี่ทำยังไงจะเอาอะไรขึ้นไปบนโน้นให้พี่น้องดูได้คิดดูสิคะดิ้นรนมากเลยนะออกไปหาซื้อปักปักดูนี่ทำเมื่อคืนรู้ไหมคะนอนกี่โมงนอนเกือบตีห้าแล้วตั้งนาฬิกาอีกที8โมงเช้าจะตื่นมาทำอะไรให้เรียบร้อยไม่ไหวกับหัวทิ่มกับนอนไปอีกชั่วโมงนึงตื่น9โมงพอตื่น9โมงมาปุ๊บก็เลยไม่ไหวแทบจะไม่ทันเวลาค่ะอย่างนั้นเลยค่ะพี่น้องคะเรามาฉลองปีใหม่นะคะวันที่1มกราคมร่วมกันนะคะพี่น้องคะอันนี้มอมเมนไวน์นะคะข้าน้อยกินไม่กินแอลกอฮอล์ค่ะอันนี้คือน้ำแอปเปิ้ลผสมกับน้ำองุ่นค่ะค่ะเชียร์สนะคะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะ1มกราคม2560ขอให้พี่น้องทุกๆคนนะคะมีความสุขสมหวังประสบความสำเร็จในชีวิตหวังสิ่งใดขอให้ได้อย่างหวังนะคะแล้วก็สิ่งที่เราหวังตั้งใจอีกหลายๆอย่างเพื่อประเทศชาติขอให้เราทำได้สำเร็จนะคะค่ะเชียร์สค่ะเอาละค่ะเราไปสนุกกันต่อนะคะพี่น้องอะไรดีล่ะเอาละพี่น้องคะวันนี้ฉุกละหุกจักน้อยหนึ่งนะคะพี่น้องมันก็ฉุกละหุกอย่างเงี้ยแหละค่ะพี่น้องทำงานคนเดียวค่ะเป็นยังไงล่ะนี่โอเคค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะไปแล้วเอาเพลงนี้ค่ะพี่น้องสนุกกันต่อนะคะพี่น้องกับความรื่นเริงในวันปีใหม่แม้เราจะทุกข์ใจแค่ไหนก็ตามนะคะแต่วันนี้เราขอมีความสุขค่ะสิ้นสุดที่ปีเก่าเพื่อนจงรับเอาสิ่งอับเฉาไปฝากความช้ำช่อหัวใจโศกอะไรไปกับน้ำและลมสวัสดีปีใหม่ฝากพรรักไปจากใจฉันพรมฝากเมฆลอยเคลื่อนร้อยลมเมฆจงพรมรักไปฝังใจทุกคน
ปีใหม่เริ่มชีวิตใหม่ยิ้มย่องผ่องใสไร้กังวลความทุกโศกฝังกมลปัดไปให้พ้นหายกังวลใจโอ้ปีเงินใกล้ห่างอย่าเคืองระคังอย่าจางร้างไปสิ้นปีเงินอย่าเสียใจไม่เป็นไรเพราะปีนี้เป็นปีทองปีใหม่เริ่มชีวิตใหม่ยิ้มย่องผ่องใสไร้กังวลอันทุกโศกสุมกมลปัดไปให้พ้นหายกังวลใจโอ้ปีเงินใกล้ห่างอย่าเคืองระคังอย่าจางร้างไปสิ้นปีเงินอย่าเสียใจไม่เป็นไรเพราะปีนี้เป็นปีทองระฆังเงินเพลินฟังยังหวานกองระฆังทองสนองรับจับใจนักระฆังแก้วแววกังวานหวานประจักษ์ระฆังรักสอดคล้องร้องเพลงอวยพรค่ะพี่น้องค่ะโอเคอุ๊ย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 มันที่สิเป็นแท็กซี่เหรอคะพี่น้องอ้าวเหรอคะเพิ่งจะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมานะคะพี่น้องเพื่อที่จะให้เพลงมันขึ้นหน้าจอนี้ได้นะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้มีความสุขร่วมกันกับพี่ดานะคะเรามาร่วมมีความสุขต้อนรับวันปีใหม่นะคะวันที่1มกราคม2561หรือ2018ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่พี่ดายืนอยู่บนพื้นแผ่นดินแห่งเสรีภาพตรงนี้นะคะพี่น้องคะค่ะพี่น้องคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็สวัสดีปีใหม่กันแล้วนะคะตอนนี้ถ้าพี่น้องท่านใดนะคะมีไลน์ของพี่ดานะคะไลน์เข้ามาหาพี่ดาได้เลยค่ะถ้าเราอยากจะอวยพรท่านนายกทักษิณนะคะเรียกเข้ามาได้เลยนะคะพี่ดาจะให้พี่น้องได้ส่งเสียงนะคะกรุณาส่งมาที่ดาริยานะคะค่ะส่งมาที่ดาริยานะคะแล้วก็พี่ดาจะเอาเสียงพี่น้องออกอากาศด้วยกันนะคะตอนนี้เราอวยพรพี่น้องพี่ดานะคะพี่ดาและพี่น้องเสรีชนเสรีไทยทุกๆผู้ทุกๆนามในทั้งประเทศไทยและในต่างประเทศแล้วนะคะแต่ตอนนี้พี่ดากำลังจะชวนพี่น้องนะคะกราบอวยพรปีใหม่ถึงพระท่านพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยแล้วค่ะนะคะแล้วก็นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะนายกหญิงไทยคนแรกนะคะและก็จะมีต่อไปอีกหรือเปล่าเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาผูกขาดประเทศเขาจะ อะไรนะคะเขาจะเอาใครมาเป็นนายกเนี่ยมันอยู่ขึ้นกับเขาไม่ได้อยู่กับประชาชนดังนั้นเราก็ไม่รู้นะคะว่านายกยิ่งลักษณ์จะมีโอกาสได้กลับมาดูแลประเทศชาติที่กับพี่น้องประชาชนหรือเปล่านายกทักษิณจะได้มีโอกาสกลับมาดูแลประเทศชาติให้กับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าแต่บอกก่อนนะคะว่าท่านไม่ได้กระสันอยากจะกลับมามีอำนาจค่ะแต่ว่าพี่น้องประชาชนทุกคนร่ำร้องเรียกหาอยากให้ท่านกลับมาบริหารประเทศเพื่อความสุขสวัสดีมีแต่แก่พี่น้องประชาชนจนไม่กระจายรวยไม่กระจุกจะกลายเป็นรวยกระจุกแล้วก็จนกลายเป็นจนกระจุกนะคะแต่รวยจะต้องกระจายสู่พี่น้องประชาชนทุกคนค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะตอนนี้นะคะถ้าเผื่อพี่น้องจะอวยพรท่านนายกทักษิณเขียนมาก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่ดาจะไปอ่านค่ะเอาละค่ะพี่ดาก็ขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเมื่อก่อนเนี่ยนะคะพี่ดาจะใช้คำพูดว่าพี่ดาขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินนะคะในวันที่เรายังอยู่ในประเทศไทยและเรายังไม่ถูกยึดอำนาจครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยนะคะตั้งแต่เราสู้มาตั้งแต่ปี52นะคะที่เราเริ่มสู้หนักๆของนปช.นะคะแดงทั้งแผ่นดินพี่ดาก็จะเป็นหนึ่งในตัวแทนคนเสื้อแดงแต่มาวันนี้นะคะพี่ดาขอเป็นตัวแทนคนเสื้อแดงคนไทยทุกๆคนนะคะ
ที่รักระบอบประชาธิปไตยที่รักสิทธิเสรีภาพที่รักความเสมอภาคและก็ที่รักความเป็นคนเท่ากับคนของคุณนะคะเราจะมาร่วมอวยพรให้กับพระท่านพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนายกยิ่งลักษณ์นะคะแล้วก็ทุกคนในครอบครัวของท่านนะคะค่ะท่านนายกคะพี่ดาขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนะคะที่รักและก็ศรัทธาในตัวท่านนะคะและก็ศรัทธาในสิ่งที่ท่านเสียสละรู้สึกรักท่านมากและก็รู้สึกรำลึกถึงท่านนะคะท่านไม่เคยทำสิ่งใดแล้วท่านจะมาทวงบุญคุณกับประชาชนนะคะแต่ประชาชนรู้สึกได้เองจากหัวใจค่ะพวกเราทุกคนนะคะขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะคะทุกๆศาสนาทุกๆศาสดาขอให้ปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัวประสบแต่ความโชคดีมีสุขนะคะทำอะไรก็สำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ท่านหวังตั้งใจว่าแม้ว่าจะไม่ต้องกลับไปมีอำนาจอะไรในประเทศไทยแต่ท่านก็ยังทำให้กับประชาชนก็ขอให้ท่านทำสำเร็จนะคะค่ะพี่น้องทุกคนคะเรามาอวยพรท่านนายกทักษิณค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะท่านนายกทักษิณชินวัตรและครอบครัวค่ะเอาละค่ะพี่น้องเรามาทักทายกันต่อถ้าพี่น้องเขียนอวยพรถึงท่านพิดาสิได้อ่านเนอะฝากด้วยนะคะว่าสวัสดีปีใหม่นายกทักษิณรักและเคารพท่านนายกทักษิณตลอดมาและตลอดไปค่ะคุณประมวลแล้วซึ้งใจค่ะคุณยาแดงฝากบอกหน่อยอยากจะมาเจอมาที่โตเกียวหน่อยอยากกอดหลายๆเด้อค่ะขอให้มีความสุขและช่วยคนยากคนจนด้วยนะคะท่านโอเคค่ะพี่ดาขอย้อนกลับไปดูหน่อยนะคะว่ามีใครอวยพรท่านก่อนหน้านี้บ้างหรือเปล่านะคะจะได้เสมอภาคกันเอาละค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้มีความสุขไม่เจ็บไม่จนนะคะคุณคุณจำเนียนคุณอุ๊ยโนคุณคุณเป๊กนะคะสวัสดีปีใหม่2018 Happy New Year ขอให้ปีใหม่คิดดีทำดีและพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปีและตลอดไปขออวยพรให้มีความสุขสมหวังมีพลังในการต่อสู้และก็Happy New Year ค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวพี่ดาจะดูนะคะสุขใดจะเท่าเรามีกันและกันไม่ทอดทิ้งกันค่ะคุณจำเนียนโอเคได้เห็นพี่ดามีความสุขก็รู้สึกดีใจค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขประสบความสำเร็จในทุกๆด้านตลอดไปขอให้รวยคุณไก่คุณไกลๆเหรอคะโอ้ยคุณเมื่อกี้นี่เป็นของคุณประมวลนะคะเอาละค่ะรักท่านนายกทักษิณและนายกปูนะคะคุณยายแพงบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้พี่ดามีความสุขอดีตที่ที่สุขสันต์นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณสุพรรณสวัสดีปีใหม่เจ้าคุณพงศ์สันสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ดาคุณณภัทรสวรรค์แฮปปี้นิวเอียร์ค่ะคุณสมมวลสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะเราจะไม่ลืมความดีของท่านนายกนะคะคุณจำเนียนขอให้มีความสุขและช่วยคนยากจนด้วยค่ะเอาละค่ะพี่น้องค่ะคุณนักรบสวัสดีปีใหม่ครับค่ะถ้าจะอวยพรไปถึงท่านนายกก็เขียนเข้ามานะคะเดี๋ยวพี่ดาจะก๊อปหน้า Facebook นะคะส่งไปอวยพรท่านต่อสวัสดีค่ะพี่ดาคนสวยขอให้ฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนจงชนะในปีใหม่นี้ค่ะเพียงจันทร์คุณเพียงจันทร์นรีโอเคค่ะคุณยาพี่ดาด้วยขอให้เป็นหญิงแกร่งเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องตลอดไปนะคะค่ะอยู่แล้วค่ะพี่น้องเห็นบ่ล่ะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะตะลีตะแหกมากเลยค่ะอยากจะทำมากรู้ไหมคะว่าที่นี่อากาศเท่าไหร่คะลบ 7ค่ะหนาวมากนะคะแต่ในบ้านนี่มันมีฮีตเตอร์ก็ยังพอกระล่อมกระแล่มค่ะพี่น้องเอาละค่ะวันนี้นะคะเรามาสุขสันต์ในวันปีใหม่ด้วยกันเพราะฉะนั้นพี่ดาคิดว่าเราจะมีความสุขกันนะคะเอาละค่ะเรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะก่อนอื่นค่ะ Cheers ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะวันที่1มกราคม2561 2018ในสหรัฐอเมริกาค่ะเชียร์สค่ะทุกคนนะคะกำลังดื่มอะไรก็มาดื่มด้วยกันนะคะแต่พี่ดาถือแก้วสวยงามนะคะสีก็สีอัมพันธ์เช่นนะคะแต่น้ำแอปเปิ้ลผสมน้ำองุ่นค่ะค่อยกินเหล้าก็เป็นค่ะ
าละค่ะพี่น้องคะเรามาฟังเพลงเพราะๆกันอีกเพลงนะคะวันนี้วันปีใหม่เราสิมีความสุขด้วยกันค่ะพี่น้องเพลงกำลังซิมาแล้วเด้อค่ะวันนี้เรามาสนุกกันนะคะพี่น้องลืมความทุกข์มันไปชั่วขณะค่ะแล้วเดี๋ยววันที่สองเรามาสู้วันที่สองเรามาสู้กันใหม่มายังอ่ะเธอเราสอบไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนเธอเราจะมัวสงสารทุกคนเราทนมันโลกคือละครอย่าอาวรเลยสุขทุกข์ยังเคยรับแล้วเป็นเช่นกันปล่อยไปตามบุญและกรรมบันดาลอย่ามัวสกสันยิ้มสู้มันเป็นไรเชิญสำราญรวมเบิกบานดวงใจลืมทุกข์ไปทำให้ใจเริงรื่นสุขกันเถิดดีอย่ามัวรีรออย่าทำหน้าโง่ยิ้มนิดพอใจชื่นชีพจะดำรงอยู่ยงคงคืนต่ออายุยืนยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจพี่น้องคะที่กำลังเข้ามารับชมนะคะวันนี้เรามาสุขสันต์วันปีใหม่ด้วยกันนะคะสุขกันเธอเราสอบไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนเธอเราอย่ามัวสมเศร้าทุกคนเราทนมันโลกคือละครอย่าอาวรเลยสุขทุกข์ยังเคยรับและเป็นเช่นกันปล่อยไปตามบุญและกรรมบันดาลอย่ามัวโศกสันยิ้มสู้มันเป็นไรเชิญสำราญรวมเบิกบานกันเถิดดีอย่ามัวรีรออย่าทำหน้าง้อยิ้มนิดพอใจชื่นชีพจะดำรงอยู่ยงคงคืนต่ออายุยืนยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจโลกคือละครทุกตอนต้องแสดงทุกคนทนไปอย่าอะไรยิ้มกันสู้ไปได้สบายโลกคือละครทุกตอนต้องแสดงทุกคนทนไปอย่าอะไรยิ้มกันสู้ไปจะได้สบายค่ะออกมาไอ้เนี่ยภาคจะใช้กับพี่น้องเชื่อไหมคะว่าพยายามที่จะทำงานให้มีภาพขึ้นจอให้พี่น้องได้ชมนะคะว่าเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคะในวันปีใหม่1มกราคมเป็นต้นไปนะคะพี่ดาก็จะมีรูปแบบทั้งมาออกรายการเฟซไลฟ์ว่าด้วยการหนุนใจพี่น้องในเรื่องการเมืองในขณะเดียวกันพี่ดาก็ยังจะมีรายการพิเศษด้วยนะคะที่เพิ่งจะคิดรูปแบบใหม่ทำด้วยหัวคิดคนเดียวทำคนเดียวทั้งหมดนะคะโปรดักชันที่เห็นเนี่ยนะคะด้วยตัวพี่ดาคนเดียวค่ะก็จะมานำเสนออะไรให้พี่น้องได้ชมในวันที่1มกราคมเป็นต้นไปเดี๋ยวพี่น้องมาค่อยๆฟังพี่ดาขยายนะคะเราไปคุยกันกับพี่น้องก่อนค่ะ
ใส่แว่นจังไหนเด้อพี่น้องเด้อปุ๊บค่ะค่ะพี่น้องคะขออนุญาตนะคะมาทักทายพี่น้องก่อนนะคะคุณศิวพรสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ดาสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณสมมวลสวยมากพี่ดาคนสวยสวัสดีปีใหม่คุณมาลีสวัสดีปีใหม่นะคะพี่ดาคุณไพศาล Happy New Year คุณรุ่งทิพย์นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ดาขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะน้องมาลีอีกครั้งนะคะรักและคิดถึงค่ะค่ะพี่น้องคะเมื่อสักครู่นี้นะคะร้องเพลงสุขกันเถอะเราเขาบอกว่าสุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนเถอะเราอย่ามัวสมเศร้าทุกคนเราทนมันคือเราต้องบอกก่อนนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่แต่งในสมัยรู้สึกว่าพี่ดาเกิดมานี่เพลงนี้ไม่แน่ใจว่าครูเอื้อแต่งหรือเปล่านะคะแต่งกันสมัยนู้นเนี่ยนะคะมันก็มีแต่เรื่องมอมเมาเราอยู่นะคะมีความสุขหลอกๆมโนอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าคือความทุกข์เนี่ยเอามาเก็บไว้ในใจมันก็ไม่ดีใช่ไหมคะแต่ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องได้รับการแก้ไขใช่ไหมคะพี่น้องเมื่อความทุกข์ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างความทุกข์เรื่องปากท้องในครอบครัวเราต้องกินต้องอยู่อะไรเนี่ยนะคะเราก็ขออภัยค่ะแสงมันจ้าเกินเหตุนะคะขน้อยขออนุญาตย้ายมันจักหน่อยนะคะพี่น้องโอ้ยแสงมันเป็นยังไงล่ะค่ะโอเคหน้าค่อยคือจะดีขึ้นโอเคค่ะเมื่อกี้นี้เนี่ยค่ะปรับแสงเองนะคะพี่น้องมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะเฮ็ดยังไงโอเคค่ะพี่น้องค่ะแล้วยังไงคะบอกว่าอดทนเธอเราคนเราทุกคนอดทนมันก็มีขีดจำกัดถูกไหมคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะทนไปตั้งตลอดชีวิตนะคะกับอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราค่ะเอาละค่ะแสงมันก็พอดีสักกะดีเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะลองมาจับที่ตรงนี้ดูค่ะค่ะมันเปลี่ยนสถานที่มันก็เลยเนี่ยค่ะพี่ดาก็เลยไม่ค่อยถนัดเขาเรียกว่าอะไรนะฮะครูพักรักจำมาค่ะเอาละค่ะสุขกันเถอะเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าคือวันนี้เราจะพักทุกอย่างตามเพลงที่ว่านะคะแต่พอพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะเราต้องร้อนใจต่อไปนะคะเกิดมาเป็นคนอดทนเธอเราถามหน่อยเธอเขาว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเสรีชนเสรีไทยหรือพี่น้องประชาชนคนยากคนจนเนี่ยอดทนหรือเปล่าคะมันต้องอดทนทั้งทนอดค่ะคืออดไม่มีจะกินก็ยังต้องทนนะคะถูกไหมฮะสุขกันเธอเราเศร้าไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดร้อนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนเธอเราอย่ามัวสมเศร้าทุกคนเราทนมันโลกคือละครอย่าอาวรณ์เลยจริงค่ะโลกคือละครทุกๆคนนะคะจะเขียนบทละครชีวิตของตัวเราเองเนี่ยนะได้คนละเรื่องนะคะทุกๆคนนี่จะมีละครชีวิตของตัวเองคนละเรื่องนะฮะโลกคือละครอย่าอาวรณ์เลยสุขทุกข์ยังเคยรับและเป็นเช่นกันแน่นอนค่ะเรารับเข้ามาไม่ได้หมดนะคะทั้งความทุกข์ทั้งความสุขแต่มีใครแค่อยากจะรับความทุกข์เข้ามาในชีวิตนะคะเราก็จะรับแต่ความสุขเราอยากรับแต่ความสุขแต่มันเป็นไปไม่ได้แต่ความทุกข์อันนั้นนะคะก็ขอให้เป็นความทุกข์ตามธรรมชาติไม่ใช่ความทุกข์ที่ถูกกดขี่ข่มเหงบังคับให้เราต้องทุกข์อันนี้เราไม่ยอมจะเป็นครับพี่น้องรับและเป็นเช่นกันโลกคือละครอย่าอาวรณ์เลยสุขทุกข์ยังเคยรับแล้วเป็นเช่นกันปล่อยไปตามบุญและกรรมบันดาลปล่อยไปตามบุญและกรรมบันดาลอย่ามัวโศกสันยิ้มสู้มันเป็นไรปล่อยไปตามบุญและกรรมบันดาลไปไม่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าบุญหรือกรรมเนี่ยนะคะสำหรับพี่ดาหรือพี่น้องประชาชนคนทั้งโลกนะคะที่อยู่ในยุคดิจิตอลแล้วนะคะเราจะเข้าใจเลยค่ะว่าคำว่าบุญกับกรรมคืออะไรในอดีตเนี่ยนะคะเราถูกมอมเมาถูกหลอกลวงนะคะว่าเกิดมาเนี่ยต้องทุกข์ยากลำบากจนไม่มีจะกินเป็นคนชนละคนละชนชั้นกับคนนู้นคนนี้คนนั้นเขาเนี่ย
เป็นพระบุญทำกรรมแต่งชาติที่แล้วชาติกี่ชาติมาแล้วนะคะทำอะไรไว้ชาตินี้มันก็เลยต้องเป็นแบบนี้ต้องยอมรับสภาพเราก็เชื่อตามนั้นนะคะแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะแต่วันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วเป็นโลกยุคดิจิตอลและเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่ากรรมหมายถึงการกระทำค่ะบุญก็หมายถึงการกระทำอันนั้นจะนำไปสู่การอยู่ดีกินดีการมีอนาคตที่สดใสการมีโอกาสที่ดีหรือเปล่านะคะบุญมันก็คือสิ่งที่ได้จากการทำกรรมก็คือการกระทำของเราหรือการกระทำของใครก็ตามมาทำใส่กับเรานะคะแล้วมันก็จะเกิดบุญหรือจะเกิดบาปที่ว่านี่นะก็คือผลดีหรือผลเสียในชีวิตในอนาคตคือวันพรุ่งนี้วันนี้คือปัจจุบันคือชาติปัจจุบันนะคะชาติที่แล้วคือเมื่อวานนี้ชาติหน้าก็คือพรุ่งนี้ค่ะสำหรับพี่ดานะคะเพราะฉะนั้นปล่อยไปตามบุญและกรรมบันดาลไม่ได้ค่ะ1สมองกับ2มือของเราเนี่ยค่ะจะคือสิ่งที่จะบันดาลอะไรให้กับชีวิตเราถ้าเผื่อคนทุกคนได้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันคนทุกคนได้มีศักดิ์และสิทธิ์ความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันคนที่อยู่ในประเทศที่ใครก็ตามที่จะมาดูแลคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะคนทั้งประเทศบริหารประเทศไม่ได้ดังนั้นประเทศจึงต้องมีการเมืองประเทศจึงต้องมีพรรคการเมืองประเทศจึงต้องมีนักการเมืองถูกมั้ยคะพี่น้องคนเหล่านั้นคือคนที่จะอาสาพี่น้องประชาชนเข้ามาทำงานก็มีคนดีด้วยก็มีคนเลวด้วยแต่ว่าถ้าเผื่อระบอบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นคือเป็นระบอบของคนทุกคนทุกชนชั้นชนนะคะดังนั้นคนที่จะเข้ามาอาสาทำงานให้พี่น้องประชาชนย่อมที่จะต้องทำเพื่อประชาชนก่อนไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองนะคะแล้วสิ่งที่ได้กลับไปก็คือชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เสียสละและก็อาสาเข้ามาทำให้คนหมู่มากและตรงนั้นจะอยู่ในหัวใจอยู่ในหัวใจของประชาชนทุกคนถูกไหมคะพี่น้องโลกคือละครทุกคนทุกตอนต้องแสดงทุกคนตนไปเดี๋ยวโลกคือละครอย่าอาวรเลยสุขทุกข์ยังเคยรับแล้วเป็นเช่นกันปล่อยไปตามบุญและกรรมบันดาลอย่ามัวโศกสันยิ้มสู้มันเป็นไรก็ไม่โศกไม่สันไม่เศร้าอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะความทุกข์โศกเศร้าเราเก็บเป็นพลังค่ะพี่น้องเนี่ยยิ้มอย่างพี่ดาเนี่ยค่ะสู้ไปสวยไปแต่บ่ยั่นนะคะพี่น้องเชิญสำราญร่วมเบิกบานดวงใจลืมทุกข์ไปทำให้ใจเริงรื่นอันนี้คือเรามาปลอบใจพวกเราเองนะคะแล้วก็หวังในอนาคตที่เราจะได้แบบที่พี่ดาร้องตรงนี้นะคะสุขกันเธอดีอย่ามัวรีรออย่าทำหน้างอยิ้มนิดพอใจชื่นชีพจะดำรงอยู่ยงคงคืนต่ออายุยืนยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจจริงค่ะพี่น้องคะเขาบอกว่ายิ้มหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะมันทำให้มันเกิดความสุขกายสุขใจจากข้างในนะคะมันจะทำให้เราอายุยืนขึ้นเขาบอกว่าหัวเราะวันละกี่ครั้งจะเป็นเท่าไหร่จะต่ออายุได้เท่าไหร่เขาว่าประมาณนั้นนะคะเป็นการดูจากสถิติของคนอารมณ์ดีของคนคิดบวกนะคะแต่การคิดบวกของเราหมายถึงว่าเราคิดบวกเพื่อให้ที่เราจะมีความสุขใจมีพลังใจมีกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปกับทุกๆปัญหาที่เข้ามาในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันนะคะเราก็จะไม่ลืมนะคะอะไรสุขกันเธอดีอย่ามัวรีรออย่าทำหน้างอยิ้มนิดพอใจชื่นชีพจะดำรงอยู่ยงคงคืนต่ออายุยืนยิ้มนิดเดียวให้ชื่นใจต่ออายุของเราให้เรามีความสุขที่จะต่อสู้เพื่อชีวิตเพื่อครอบครัวเพื่อปากท้องเพื่อเศรษฐกิจเพื่อธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่แต่ในขณะเดียวกันเราจะอายุยืนต่อไปโดยที่คนรุ่นเรานะคะไม่สร้างอนาคตให้กับลูกหลานไม่สร้างอนาคตให้กับประเทศชาติไม่สร้างมรดกไว้ให้ลูกหลานเราก็คือเสรีภาพที่เขาจะได้รับและความเป็นคนของเขาที่เท่าเทียมกันไม่มีชนชั้นเราจะอายุยืนไปทำไมใช่ไหมคะพี่น้องดังนั้นทุกลมหายใจที่เรายังเหลืออยู่นั่นคือพี่ดาใช้คำพูดว่ากำไรชีวิตค่ะวันนี้พี่ดาก็จะ70แล้วและใครก็ตามที่อายุใกล้ๆพี่ดาเนี่ยนะเราตายได้ทุกวันอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นทุกๆวันที่เหลือเนี่ยนะเขาบอกว่าคนในอดีตเนี่ยนะอายุเนี่ยเต็มที่ก็70ปีนะคะผู้ชายนี่65ด้วยซ้ำไปนะคะก็จะส่วนใหญ่ก็จะหมดอายุไขส่วนใครบางคนที่จะอยู่ได้ยาวนานกว่านั้นบ้างก็แล้วแต่เป็นบางคนก็เอาเป็นว่าถ้าเรายังมีชีวิตที่เหลืออยู่นะคะสำหรับคนที่วัยใกล้70หรือใกล้70กว่าอย่างพี่ดานะคะชีวิตที่เหลือของเราคือกำไรชีวิตล่ะค่ะ
ดังนั้นกำไรชีวิตของเรานะคะจะเป็นกำไรที่ใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่มหาศาลมากก็คือกำไรชีวิตที่เราจะเห็นอนาคตของลูกหลานในภายภาคหน้าขอให้รุ่นเราคือรุ่นที่เปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานไทยเพื่อเป็นที่เหยียบยืนของคนทั้งประเทศยืนอย่างมั่นคงคนทั้งประเทศไม่ใช่เป็นความมั่นคงของเพียงบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องคะมาฟังอีกหนึ่งเพลงดีกว่านะคะเพลงนี้จะมาร้องใกล้ๆเตรียมมาสำหรับพี่น้องโดยเฉพาะอีกเช่นเดียวกันค่ะในวันปีใหม่นะคะใช่หมดแล้วเนี่ยสักจะคู่นะคะพี่น้องขอกินน้ำอึกนึงค่ะไปยืนร้องดีกว่านะคะพี่น้องจะได้เขาเรียกอะไรนะคะเวลายืนร้องนี่มันลมจากในท้องมันออกมาสะดวกเปล่งเสียงได้ดีอยากกันนั้นเลยทักพี่น้องก่อนค่ะคุณโตคุณโตเอกสวัสดีปีใหม่ครับพี่คุณน้ำพริกตาแดงโอ้ยอยากกินหลายค่ะน้ำพริกตาแดงหาอร่อยๆกินที่นี่บ่ได้เลยค่ะสวัสดีปีใหม่ครับป้าดาค่ะคุณวาสนาสวัสดีครับพี่ดาคุณนัทสุพนัทสวัสดีปีใหม่ครับพี่ดาคุณคมกบกลมปงเหรอคะเรียกว่ากลมปงหรือเปล่าคะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณธรรมรงสวัสดีครับพี่ดาสุดสวยขอบคุณค่ะคุณไหมเพชรชนาธิ์สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ดาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะเรามาฟังกันอีกเพลงนึงดีกว่านะคะกับสุขสันต์วันปีใหม่กันนะคะค่ะค่ะวันนี้สุขล้วนๆนะคะพี่น้องสวัสดีปีใหม่แล้วท้องไทยจงแล้วพวงไทยช่วยกันรับขวัญปีใหม่ทะเลหรือไทยไว้มั่นสุขสีสุขสีปีใหม่มา
สุขใจและกายร่วมกันสำราญสำราญมันเถิงมันสุขสันต์ยิ้มกันปีใหม่สวัสดีปีใหม่1มกราคม2561หรือ2018ในสหรัฐอเมริกาที่พี่ดาอยู่นะคะพี่น้องค่ะพี่น้องคะเพลงนี้ก็บอกว่าแย้มยิ้มยินดีปรีเปรมสุขเกษมเปรมปรีเปรมใจเรามาตั้งต้นชีวิตกันใหม่เราผูกใจไว้ไมตรีประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคางเริ่มต้นทุกทางอย่างดีมารักกันให้คงมั่นทวีร่วมกันรับปีใหม่เทินค่ะเพลงนี้นะคะพี่ดาก็บอกเป็นในทางการเมืองว่าเราประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคางเริ่มต้นทุกทางอย่างดีมารักกันให้คงมันทวีร่วมกันรับปีใหม่เทินมารับปีใหม่รับปีแห่งประชาธิปไตยที่จะบังเกิดในประเทศไทยนะคะประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคางเริ่มต้นทุกทางอย่างดีแปลว่าสามัคคีประชาชนพี่น้องคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราถูกปกครองโดยให้เราเนี่ยเกิดความแตกแยกและปกครองง่ายดังนั้นเราจะต้องสามัคคีประชาชนค่ะเราทุกๆกลุ่มเราจะมีความคิดในการต่อสู้เพื่อให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยให้จงได้อย่างไรเราก็ทำไปตามแนวทางของเรานะคะที่วิดาพูดเสมอค่ะว่าถ้าตอบว่าประเทศไทยไม่ได้5ข้อนี้ประเทศไทยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยค่ะ1อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย2เสรีภาพบริบูรณ์3ความเสมอภาคทางกฎหมายและโอกาส4กฎหมายต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายและ5อำนาจในการบริหารปกครองประเทศต้องมาจากอำนาจของประชาชนนี่แหละค่ะเราจึงต้องสามัคคีประชาชนพี่น้องรู้ไหมคะประเทศจีนวันนี้เนี่ยเขาลุกกลับขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเทียบเคียงกับประเทศทางตะวันตกได้เพราะอะไรคะก็เพราะว่าในวันที่มังกรนอนหลับไปตั้งนานนะคะกับการที่เขาปกครองในระบอบก็เรียกว่าเขาใช้คำว่าเสรีแบบประชาชนจีนนะคะแต่จริงๆมันไม่ได้เสรีเพราะว่าคนของประเทศเขาต้องพันกว่าล้านคนเขาต้องปกครองโดยระบอบเผด็จการนั่นก็เป็นเรื่องของเขานะคะพี่ดาไม่ได้ไปวิเคราะห์วิจารณ์หลักการบริหารของประเทศไหนแต่วันนี้นะคะเขาสามารถเข้ามาอยู่ในประเทศไทยสามารถทำให้ประเทศไทยเนี่ยนะแทบจะเป็นเมืองขึ้นของเขาได้เนี่ยมันเริ่มต้นจากปี2524ถึง2526มั้งคะมังกรที่นอนหลับอยู่ประเทศจีนนะเขาเปิดประตูสู่โลกกว้างและเขาก็รวบรวมคนทั้งประเทศนะคะเป็นหนึ่งเดียวพัฒนาประเทศของเขาจนกระทั่งประเทศเขาเนี่ยกลายเป็นมหาอำนาจหนึ่งของโลกในวันนี้เทียบเคียงกับประเทศตะวันตกได้ทั้งที่คนในประเทศของเขาเนี่ยนะคะยังเจริญไม่ทันประเทศเขาเลยค่ะแต่คนไทยเนี่ยนะคะจริงๆเจริญก่อนประเทศค่ะนะคะถามว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยมีความรู้มีความสามารถมีความรู้มีพัฒนาการในวิชาชีพของตัวเองหรือในอาชีพของตัวเองนะคะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเราก็พัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของเรานะคะไม่ว่าข้าวไม่ว่ายางไม่ว่าพืชผักสารพัดชนิดนะคะสะระแหน่โหระพากระเพราอ่ะพี่น้องคะเมื่อสักครู่นี้สัญญาณเน็ตเจ๊งกระบงไปแป๊บนึงนะคะพี่ดาก็ตอนที่เป็นร้องเพลงเนี่ยนะคะแก้ไม่ได้ค่ะก็ต้องร้องไปเรื่อยเลยค่ะเพราะว่า backing track มันไปนะคะก็ไม่ทราบว่าช่วงนั้นเพลงจะหายไปยังไงแต่เมื่อสักครู่นี้ก็หายไปนิดนึงค่ะเอาละค่ะเนี่ยแหละค่ะพี่น้องคะดังนั้นเพลงทุกเพลงที่พี่ดาเอามาร้องหนุนใจพี่น้องในวันปีใหม่สวัสดีปีใหม่แต่ในขณะเดียวกันสวัสดีสามัคคีประชาชนนะคะเพื่อวันใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนทั้งประเทศผลประโยชน์ทุกบาททุกๆสตางค์ทุกๆทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นของประชาชนคนทั้งประเทศค่ะค่ะพี่น้องคะวันนี้โอเคค่ะพี่ดาก็ทำรายการมานานพอสมควรแล้วนะคะพี่ดามีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จะเล่าให้พี่น้องฟังว่าเฉลยค่ะว่าพี่ดากำลังจะมีรายการใหม่นอกเหนือจากการที่ทุกๆครั้งเรามาเฟซไลฟ์ร้องเพลงมั่งคุยการเมืองมั่งแฉโพยความจริงประเทศไทยที่เลวร้ายที่เป็นเผด็จการมั่งแต่พี่ดาก็จะมีรายการใหม่หนึ่งรายการนะคะในช่วงที่อาจจะสลับกับการเฟซไลฟ์ซึ่งพี่น้องเชื่อว่าต้องอยากติดตามแน่ๆเรามาดูกันเลยค่ะว่าเรื่องอะไรนะคะปวดรอสักครู่ค่ะ
พี่ดาจะส่งเสียงไปด้วยนะคะในขณะเดียวกันพี่ดาจะนำเสนอให้พี่น้องได้ชมนะคะว่าพี่ดามีอะไรที่จะเสนอให้พี่น้องเราจะกู้นะคะพี่น้องนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะพี่ดามีสิ่งใหม่สิ่งหนึ่งซึ่งจะให้พี่น้องได้ชมกันค่ะพี่ดาจะทำเป็นรายการใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2561คือในช่วงพี่น้องคะในช่วงกลางคืนของพี่น้องวันนี้นะคะก่อน2ยามนะคะพี่ดาจะมาเข้าดาวอีกครั้งหนึ่งกับสหรัฐอเมริกานะคะสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันที่31เช่นเดียวกันแต่ขณะนี้ที่สหรัฐอเมริกาเป็นเวลาเที่ยง47นาทีแต่พี่น้องเป็นเวลา2ยาม47นาทีแล้วแต่ขอบคุณนะคะที่ยังไม่หลับไม่นอนนะคะยังอยู่ด้วยกันค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะนี่คือรายการใหม่นี่คือรายการใหม่ที่พี่ดาจะนำเสนอในช่วงปีใหม่1มกราคมเป็นต้นไปค่ะมาชมกันเลยค่ะสิ่งที่ดีงามที่ทำเอาอยู่ในดวงใจคนยากคนจนสิ่งที่ยืนยันคือความสับสนก็คือคนทำดีต้องไปก็ใครช่วยชีวิตคนช่วยปลดความจนสร้างสุขทำไว้บัดนี้ต้องโดนทำลายใส่ร้ายรักเขาดีเกินไปใส่ร้ายรักเขาทำทั่วลงหลอกลวงอ้างเหตุความมั่นคงกี่ปีแล้วฝันร้ายควรจบลงจะมีกินอย่างวันก่อนนั้นอยากจะมีงานรายได้ครอบครัวแต่เจอทางตันมืดมนสลัวเกิดความกลัวอีกนานเท่าไหร่ก็ใครช่วยชีวิตคนช่วยปลดความจนสร้างสุขทำไว้บัดนี้ต้องโดนทำลายใส่ร้ายเพราะเขาดีเกินไปใส่ร้ายเพราะหาทางคนลงหลอกฝันร้ายควรจบลงเสียทีหากวัดทำดีคนจ้องลงทันคงหมดหวังให้ดีดังก่อนนั้นแต่ทำเลวซ้ำได้รางวัลอย่างนี้
ใส่ร้ายเพราะเขาดีเกินไปใส่ร้ายเพราะหาทางโค่นลงหลอกลวงอ้างเหตุความมั่นคงกี่ปีแล้วฝันร้ายควรจบลงเสียทีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันดารุณีกฤตบุญยไลนะคะวันนี้จะมาเสนอรายการใหม่ค่ะเป็นรายการเล่าเรื่องป่าดูดาวท้าปิดดินเลยทำให้ต้องวางแผนค่ะว่าเราจะต้องมาห้องสมุดทักษิณชินวัตรที่พักเพื่อไทยนี่แหละค่ะเพื่อที่จะหาหนังสือก็เจอแล้วค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือป่าดูดาวท้าปิดดินเป็นหนังสืออัตชีวประวัติของคณะท่านพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยพี่ดาเป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะต้องถือว่าเราเป็นอิสระเสรีชนที่รักประเทศชาติรักสังคมแล้วก็รักลูกหลานของเราท่านนายกทักษิณท่านก็เป็นผู้ที่มีคุณูปการสำหรับประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่ท่านบริหารประเทศตั้งแต่ปี2544จนถึงปี2549และหนังสือเล่มนี้นะคะท่านได้บอกเล่าให้กับผู้เขียนนะคะได้เขียนเรื่องราวอัตชีวประวัติของท่านจริงๆแล้วเขียนมาตั้งแต่11ปีที่แล้วนะคะเขียนตั้งแต่ปี2545ค่ะท่านตั้งใจนะคะว่าหนังสือเล่มนี้อยากจะบอกเล่าให้ผู้คนได้ทราบว่าในวันที่ท่านสัญญากับประชาชนนะคะเมื่อปี2544เพื่อที่จะอาสาเข้ามาบริหารประเทศนี้นะคะทำงานด้วยนโยบายประชานิยมที่ท่านเรียกว่ามีการส่งนักวิชาการนะคะไปทุกหย่อมหญ้านะคะไปศึกษาประวัติความเป็นมาของประชาชนการกินการอยู่ของประชาชนว่ามีปัญหาอย่างไรแล้วก็การออกมาเป็นนโยบายประชานิยมแล้วก็บริหารประเทศจนกระทั่งท่านเป็นนายกในดวงใจตลอดกาลของประชาชนจนถึงวันนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดกระบวนการความคิดนะคะหรืออุดมการณ์อุดมคติของท่านเนี่ยนะคะนำพามาจนถึงวันนี้และนำพาให้ท่านเนี่ยอาสาพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาบริหารประเทศนั้นเนี่ยเมื่อ11ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มาโดยเหตุบังเอิญค่ะมีกระบวนการความคิดทั้งหมดอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะพี่ดาก็จะขออนุญาตนะคะอ่านให้ฟังเองเลยนะคะด้วยบททั้งหมดนะคะของหนังสือเล่มนี้18บทค่ะค่ะพี่น้องค่ะพี่ดาจะมาประชาสัมพันธ์นะคะว่าวันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปนะคะพี่ดาจะเอาเทปเล่าเรื่องป่าดูดาวเท้าติดดินที่พี่ดาบันทึกเทปไว้และออนแอร์ทางช่องเอเชียอัปเดตนะคะเมื่อช่วงปลายปี2555ถึง2556นะคะเชื่อไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นยังทันสมัยอยู่ไม่ว่าจะบทความทุกๆประโยคที่ท่านได้เขียนในหนังสือเล่าเรื่องป่าดูดาวเท้าติดดินที่เขียนตั้งแต่ปี2545แล้วก็เอามาพิมพ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี2555นะคะเพื่อที่จะแจกในการเปิดห้องสมุดเนี่ยค่ะห้องสมุดของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็เลยทำให้พี่ดาเนี่ยนึกที่อยากที่จะเอาหนังสือเล่มนี้มาอ่านแล้วก็อ่านให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักนายกทักษิณของเราอย่างท่องแท้ในขณะเดียวกันคนที่เข้าใจท่านผิดยังไงนะคะก็ติดตามชมนะคะมีทั้งหมด47เทปค่ะแล้วมีเซอร์ไพรส์อยู่ในนั้นด้วยนะคะมารับชมกันนะคะในวันที่1มกราคม2561คือวันนี้นะคะพี่น้องพี่ดาจะเริ่มออกอากาศรายการรีรันเล่าเรื่องตาดูดาวเท้าติดดินเทปแรกพร้อมกับเขาดาวในวันที่31ธันวาคม2017ที่สหรัฐอเมริกาค่ะคือเที่ยงคืนของวันนี้เที่ยงคืนที่ประเที่ยงคืนของที่นี่เท่ากับเที่ยงวันของพี่น้องในวันที่2นะคะแต่ของเราจะเป็นเที่ยงคืนกำลังจะข้ามสู่วันที่1อ้อพี่น้องจะเป็นวันที่1ค่ะยังเป็นวันที่1เหมือนกันแต่เป็นก่อนเที่ยงคืนนะคะพี่ดาจะออนแอร์รายการนี้ค่ะ
โอเคค่ะพี่น้องคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ดาจะไปทักทายพี่น้องใน Facebook ต่อไปนะคะตอนนี้สวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้พี่น้องมีความสุขอย่าเจ็บอย่าจนมากไปกว่านี้นะคะขอให้มีความสุขแล้วก็มีพลังกายพลังใจที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะแล้วเราจะได้พบกันค่ะกับชัยชนะของประชาชน I love you ค่ะสู้ๆค่ะเสรีภาพเสมอภาคพลาดอนภาพพี่น้องทุกๆคนอนาคตของประเทศชาติเขียนขึ้นประวัติศาสตร์อนาคตของประเทศชาติในการต่อสู้เปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยอยู่ที่พี่น้องประชาชนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ